มาต่อเนื่องกับสถานการณ์ที่จีนนะคะทางการจีนตอนนี้ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงหวงตี้นะคะหรือว่าจักรพรรดิเหลืองเนื่องในโอกาสที่เป็นวันแรกของเทศกาลเฉิงเม้งค่ะบริเวณมณฑลฉานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งพิธีรำลึกได้เริ่มต้นด้วยการรัวกลอง34ลูกและก็ตีระฆัง9ใบนะคะซึ่งมีความหมายถึงมณฑลและก็เขตปกครองพิเศษ34แห่งของจีนโดยภายในงานมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกันคับข้างเลยค่ะรวมถึงรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองคุณหวังเจียรุ่ยและอดีตประธานพรรคก๊กมินตั๋งคุณฉันชุ่นป่อด้วยค่ะในช่วงเทศกาลเฉิงเม้งนี่ชาวจีนรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะไปที่สุสานของบรรพบุรุษเพื่อทำความสะอาดนะคะและนับเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทุกคนในครอบครัวก็จะได้มารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยค่ะ